Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทุกคำมีความหมายชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market Cafe Amazon และช่องทางออนไลน์ชั้นนำและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ต่อวงปุ้ยพันธวงศ์ที่สวนบ้านไร่ใหญ่ลิ้มตำบลหนองยาปล่องอำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งที่นี่ไม่เพียงเป็นที่พักอาศัยอันร่มรื่นอยู่สบายตามการออกแบบของเจ้าของบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตอีกด้วยครับก่อนจะพาเราไปชมการออกแบบพื้นที่ช่วยเล่าถึงการเตรียมตัวก่อนจะออกมาทำเกษตรแบบเต็มตัวของอาจารย์ต่อให้ฟังหน่อยครับก่อนที่ผมจะสร้างบ้านหลังเนี้ยผมใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีเป็นเกษตรกรวันหยุดในวันศุกร์เย็นก็เดินทางออกจากกรุงเทพเอาจอบเอามีดใส่ท้ายรถแล้วก็มากางเต็นท์นอนก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะลองดูว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฤดูฝนฤดูแล้งเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยฮะแล้วทดสอบตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราจะต้องมาทำเองทำอะไรอย่างเงี้ยจับไม้ตัดต้นไม้แต่งต้นไม้ตัดหญ้าเองเนี่ยเราจะทำได้ไหมนะฮะก็ใช้เวลา 6-7 ปีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ยากทำได้สบายนะฮะก็เลยคิดว่าเอาละพอเอาละอาจารย์ยักษ์เข้ามาในชีวิตผมพอดีก็เลยทำให้ผมได้หลักได้แนวทางได้รูปแบบได้วิธีการปฏิบัติที่ชัดมากนะฮะผมอยากทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีรากนะฮะก็เลยได้เจออาจารย์ยักษ์มาเสริมรากให้ศาสตร์พระราชาถ้าเราจะมีรากกับสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำอย่างไรนั้นรากก็คือความคิดของศาสตร์พระราชาก็คือความคิดของพระราชาถ้าเราสามารถเอาความคิดของพระราชามาเชื่อมต่อกับไอ้ที่เรามีต้นอยู่แต่เราขาดเลยเนี่ยมาเป็นรากของฐานความคิดของจิตใจของกระบวนคิดกระบวนทัศน์ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราจะเดินถูกทางและเราจะสามารถเชื่อมโยงได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันคือเรื่องอะไรที่พระราชาทำไว้ดินน้ำป่าคนพระราชามีอยู่4เรื่องที่ทำบ้านผมก็ยังไม่ถึงกับเต็ม 100% นะก็พยายามจะรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาแล้วเอามาใช้กับตัวเองเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่บ้านผมคิดว่าผมสามารถพูดได้เต็มปากตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำผมมีคิดว่าผมมีความมั่นคงด้านน้ำตรงนี้เนี่ยคือเราเรียกว่าแทงน้ำยักษ์นะฮะคือแทงน้ำขนาดใหญ่ที่เราใช้ภูมิปัญญาง่ายๆทำแบบคนจนเนี่ยข้างในเราสานด้วยไม้ไผ่เหมือนเข่งนะฮะแล้วก็ปูนมายานะครับแทงใบนี้จุน้ำได้ประมาณเกือบ 40,000 ลิตรแทงใบนี้จะเป็นจุดพักน้ำบ้านผมเนื่องจากพื้นที่แคบผมไม่สามารถขุดหนองน้ำบนที่สูงตรงนี้ได้เยอะนะฮะก็เลยใช้วิธีสร้างหนองน้ำแนวตั้งนะฮะแล้วจะปล่อยน้ำไหลลงคลองไส้ไก่นี่คือระบบกสิกรรมธรรมชาตินี่คือระบบที่พระเจ้าอยู่หัวส่งทำให้ดูเป็นหมดแล้วนะฮะเป็นภูมิปัญญาโบราณนะครับคลองไส้ไก่ก็คือร่องน้ำขนาดเล็กอย่างที่บ้านผมตอนนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก80เซนลึกประมาณสัก40เซนนะฮะแล้วเราทำฝายชะลอน้ำไว้เป็นจุดๆนะเพื่อกักน้ำให้มันอยู่ในที่เราให้นานที่สุดนะหลักการของคลองไส้ไก่คือเราจะเอาไว้ชะลอน้ำเบรกน้ำกระจายความชื้นนะฮะตรงนี้จะเรียกว่าหลุมขนมครกนะฮะเรามีฝายนะฮะดักน้ำไว้เป็นจุดเป็นช่วงและหลุมขนมครกเป็นช่วงเพื่อชะลอให้น้ำอยู่ในที่เราให้นานที่สุดนะฮะส่วนตรงนี้ริมคลองไส้ไก่เนี่ยเราสามารถปลูกพืชผักนะยังนี่ผมยังโอ้โหยังต้องทำกันบ้านอีกเยอะเลยฮะงั้นพื้นที่ริมคลองไส้ไก่ทั้งสองฝากเนี่ยปลูกตะไคร้ปลูกพืชปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอนะฮะปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ได้แล้วเราก็ทำคลองย่อยไปตามพื้นที่ต่างๆอันนี้คือลักษณะโครงสร้างเรื่องการกสิกรรมเรื่องการบริหารจัดการน้ำในบ้านผมนะครับจุดตรงนี้ที่อยากให้ดูก็เป็นอีกจุดนึงครับที่
เราจะสามารถปลูกพืชผักอีกประเภทหนึ่งพืชผักที่เป็นพืชไม้เลื้อยไม้เถาทั้งหลายก็สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบนะฮะแล้วแต่ชอบพวกนี้ก็กินได้ดอกอัญชันนี่นะฮะแล้วก็ผมมีถั่วพลูถ้าสังเกตมันจะมีห้อยๆปนๆกันอยู่บ้างนะตอนนี้รอการเจริญเติบโตดอกไม้สีเหลืองที่ปลูกไว้ดอกไม้สีเหลืองเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สำคัญนะฮะในหลักกสิกรรมเนี่ยเราจะใช้ดอกไม้สีเหลืองเช่นดอกดาวกระจายนะฮะเนื่องจากว่ามแมลงเนี่ยเขามีความไวต่อสีเหลืองมากเป็นพิเศษนะฮะนั่นนี่คือหนึ่งในการบริหารจัดการระบบนิเวศนะฮะโดยใช้ดอกไม้เป็นตัวล่อมแมลงดีเข้ามาหาเราในธรรมชาติเนี่ยมีมแมลง100ตัวเนี่ยเป็นมแมลงดีสักประมาณ90กว่าตัวเลยครับนะส่วนที่เหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่เป็นมแมลงร้ายเขาเรียกตัวเบียดเบียนอ่ะตัวห้ามกับตัวเบียนนะครับเพราะนั้นถ้าเราฉีดยาฆ่ า, มาแมลงเนี่ยเราจะฆ่าเพื่อเราไปเยอะเลยแต่วิธีการแบบนี้จะมีการดึงความสนใจของมแมลงแล้วเราปลูกคละเคล้ากันไปฮะอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่สร้างระบบนิเวศนะเพื่อที่จะไม่ต้องใช้สารไล่มแมลงมากมายวิธีการตอนเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะมีการหบดินเราเรียกว่าแห้งชามน้ำชามผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเรามีเศษใบไม้เนาะเศษวัสดุเหลือใช้อาจจะไม่ต้องเป็นฟางก็ได้นะฮะเอามาคลุมนะฮะเอามาห่มไว้ในคลองไส้ไก่เนี่ยเราได้ปุ๋ยอย่างดีเลยฮะนะฮะเพราะในนี้มันจะกักไปด้วยตะกอนดินที่อุดมสมบูรณ์มากเศษใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยนะฮะพวกนี้เนี่ยดีเลยดีกว่าฟางอีกฮะเราก็เอามาห่มวิธีการแบบนี้คือวิธีการในการเก็บความชื้นให้อยู่ในที่ดินเราให้นานที่สุดไม่ต้องรดน้ำถ้าเราห่มดีๆเนี่ยรดน้ำทีเดียวอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยฮะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับถ้าตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเราจะจบด้วยน้ำชามน้ำนะฮะเรากินแห้งเสร็จแล้วนี่คือแห้งก็คือเอาวัสดุแห้งวัชพืชแห้งๆและปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์โรยทับชามน้ำเราก็เอาน้ำหมักน้ำหมักของเราจะใช้น้ำหมักรสจืดครับนะฮะน้ำหมักรสจืดเนี่ยได้จากพวกต้นกล้วยนะฮะพืชที่มีรสจืดทั้งหลายผักบุ้งรางจืดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรสชาติจืดเนี่ยเราเอามาหมักนะฮะหมักตามสูตรปกติที่ทำน้ำหมักเนี่ยมาผสมน้ำในอัตราส่วน1:200แล้วก็ราดวิธีกระบวนการแห้งชามน้ำชามแบบนี้ฮะจะเป็นวิธีในการปรุงดินการปรับปรุงดินการปรับ pH ของดินนะฮะสร้างอินทรีย์วัตถุให้กับดินหรือว่าเราเรียกว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชในภาษากสิกรรมนี่ก็คือศาสตร์พระราชาพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกว่าเราอย่าปอกเปลือกเปลือยดินให้ห่มดินนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่พระราชาทรงตรัสทรงเตือนทรงแนะนำทรงสอนไว้แล้วนะฮะเราก็มาทำแบบง่ายๆแบบนี้อันนี้คือยกตัวอย่างช่วงหน้ายังมีองค์ความรู้เรื่องการออกแบบชีวิตตามศาสตร์พระราชาในแบบของอาจารย์ต่อมาแบ่งปันกันต่อครับโดยเฉพาะการทำแก้มลิงที่เก็บน้ำได้มากถึง 120% อาจารย์ต่อทำได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้รับชมสารคดีเชิงละครสร้างสำนึกจิตอาสาตามรอยพ่อเพื่อสะท้อนการดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และการสืบสานของในหลวงรัชกาลที่10โดยกระทรวงมหาดไทยคุณลุงครับลองคิดดูอีกทีนึงได้ไหมครับถ้าราคาไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปคุยกับผู้ใหญ่ให้อีกทีนึงตอนนี้เหลือที่ของลุงอีกแปลงเดียวครับที่โครงการของนายผมยังไปไม่ได้เนี่ยติดที่ของลุงอยู่ครับขายให้ผมเถอะครับไม่ขายหรอกลุงน่าเสียดายอ่ะที่ดินกลางเมืองแบบนี้ขายได้เงินไม่ใช่น้อยเลยนะครับสมบัติลุงก็มีแค่ที่ดินผืนนี้ไว้ทำการเกษตร
มันเป็นอาชีพที่เลี้ยงลุงมาจะให้ลุงไปทำอย่างอื่นลุงทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าลุงขายไปก็จะมีเงินมากมายลุงไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อยู่ได้สบายครับจริงๆแล้วลุงอยู่แบบนี้ก็อยู่อย่างสุขสบายนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยบ้านลุงก็มีรถลุงก็พอขับไปวัดไปวาได้ขับไปสวนเอาของไปขายที่ตลาดได้เงินมาลุงก็เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบพอเพียงนะเต๋าอีกอย่างลุงตั้งใจไว้ว่าลุงอยากจะทำที่ดินแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้ไม่มากก็น้อยทำไมลุงไม่ขายที่ดินแปลงนี้ครับถ้าเกิดลุงขายไปจริงๆผมคงไม่เห็นภาพความสุขแบบนี้แน่ครับใช่แล้วความสุขแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนเรารู้จักความพอเพียงแล้วก็เพียงพอ